ระทรวงพาณิชย์ดัน SME 150รายส่งออกกลุ่ม FTA กลุ่มเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์มองเห็นช่องทางช่วยกิจการ SME ในภาคใต้ให้ส่งสินค้าอาหารทะเลและอื่นๆไปยังต่างประเทศโดยใช้ปัตตานีเป็นฐานผลิตหลักส่งสินค้าบุกตลาดฮาลาลโลกในกลุ่มชาวมุสลิมโดยเข้าไปแนะนำผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรให้เข้าไปใช้ประโยชน์ทางด้านภาษีจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ที่ไทยทำกับหลายประเทศเพื่อส่งออกสินค้าของดีในพื้นที่รุกตลาดโดยเฉพาะสินค้าอาหารทะเลทั้งนี้งานหลักที่กลุ่มเจรจาเร่งดำเนินการให้เกิดความสำเร็จกับ SME คือ 1. เปิดเวทีวิเคราะห์สินค้าเด่นของปัตตานีทั้งอาหารทะเลแปรรูปและผ้าบาติกชี้กลยุทธ์การทำตลาดออฟไลน์และออนไลน์ดันส่งออกไปตลาดการค้าเสรีและตลาดฮาลาลโลกและพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาดตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับหลายอย่างไม่เฉพาะแค่การบริโภคสินค้าเช่นสินค้าชนิดนั้นรักษาสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนหรือสินค้าที่ผลิตมีความยั่งยืนในชุมชนหรือไม่สองสร้างเครือข่ายหน่วยงานรัฐและเอกชนให้ส่งเสริมการส่งออกโดยนางอลมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยว่าเวลานี้มีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง4จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียนที่ทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศจากหน่วยงานพันธมิตรเช่นมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสภาเกษตรกรแห่งชาติศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานีโดยหน่วยงานเหล่านี้จะช่วยชี้แนะช่องทางการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ 3. หาโอกาสจากสิทธิพิเศษใน FTA ระดมมันสมองหาโอกาสใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศจาก FTA กลยุทธ์การทำตลาดและแนวโน้มของตลาดต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ SME ในปัตตานีมากกว่า150ราย 4. นำสินค้าที่มีศักยภาพของปัตตานีเข้าร่วมจำหน่ายในงาน FTA Fair นำสินค้าไทยสู่ตลาดการค้าเสรีที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม2566โดยในงานจะมีการจับคู่ธุรกิจกับห้าง Modern Trade และคู่ค้าในต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ที่มีอยู่เป็นทางลัดในการเข้าสู่ตลาดโลกเวลานี้ประเทศคู่ FTA ของไทยคืออาเซียนจีนออสเตรเลียนิวซีแลนด์เปรูชิลีและฮ่องกงโดยยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าส่งออกจากไทยแล้วสำหรับ SME ที่มีศักยภาพในปัตตานีที่ได้เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมการส่งออกของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเช่นผู้ประกอบการแพปูโชคอุดมรัตน์ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าปูม้าต้มสุกพรีเมียมเนื้อปูม้าก้อน pasteurized บรรจุกล่องเป็นการทำประมงที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายระบบนิเวศที่ผู้บริโภคกำลังให้ความสำคัญเวลานี้มีโอกาสส่งออกได้มากขึ้นโดยในปี2565ไทยส่งออกสินค้าปูสดแช่เย็นแช่แข็งนึ่งหรือต้มตลอดจนปูกระป๋องไปตลาดโลกเป็นมูลค่าถึง 1,600 ล้านบาทโดยมีตลาดสำคัญคือจีนออสเตรเลียเกาหลีใต้อาเซียนและฮ่องกง2. ผู้ประกอบการข้าวเกรียบปลาหรือกรือโป๊ะแบรนด์นัสลีนที่สามารถส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นได้สำเร็จและวางจำหน่ายในโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศโดยกิจการนี้ได้อยู่ในโครงการของกรมเจรจาในการช่วยพัฒนาสินค้าให้แข็งแกร่งสำหรับสินค้าข้าวเกรียบที่มีเนื้อปลาเป็นส่วนผสมส่งออกในปี2565นั้นมีมูลค่าถึง 3,600 ล้านบาทโดยตลาดที่สำคัญคือจีนออสเตรเลียกัมพูชาและฟิลิปปินส์ 3. วิสาหกิจชุมชนโอรังปันไตผู้ผลิตและจำหน่ายปลากุลาวเค็มที่มีเอกลักษณ์เพราะใช้เกลือหวานปัตตานีมาหมักปลาทำให้ได้ปลากุลาวเค็มที่มีรสชาติอร่อยไม่มีสารเจือปนขายได้ในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 1,300 บาทถือเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของปัตตานีจากตัวเลขของกรมประมงพบว่าปริมาณการส่งออกอาหารทะเลของไทยในรอบ4เดือนแรกของปี2566มีมูลค่ารวมทั้งหมดถึง 63,350 ล้านบาทสินค้าหลักที่ส่งออกมากสุด6อันดับแรกก็คือกุ้งสดแช่แข็ง 7,060 ล้านบาทกุ้งปรุงแต่ง 5,760 ล้านบาทเนื้อปลาสดแช่แข็ง 3,470 ล้านบาทถ
ูน่ากระป๋อง 2,860 ล้านบาทปลากระป๋องและปลาซาดีน 3,580 ล้านบาทอาหารสุนัขและอาหารแมว 3,840 ล้านบาทโดยผู้ส่งออกใน6กลุ่มใหญ่เหล่านี้เป็นบริษัทขนาดใหญ่ส่วนผู้ผลิตเนื้อปูส่วนมากเป็น SME ขนาดเล็กที่มีแหล่งประกอบการในทะเลภาคใต้แม้สัดส่วนการส่งออกเมื่อเทียบกับอาหารทะเลชนิดอื่นจะไม่มากนักโดยเนื้อปูกระป๋องและปูที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียมีมูลค่าการส่งออก4เดือนของปี2566เท่ากับ165ล้านบาทลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อปีที่แล้วที่ส่งออกได้185ล้านบาทแต่แนวโน้มของความต้องการสินค้าเนื้อปูจากประเทศไทยในเขตภาคใต้ในตลาดต่างประเทศและตลาดอาหารฮาราลของกลุ่มมุสลิมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยตลาดส่งออกสินค้าอาหารทะเลไทยรายใหญ่คือสหรัฐญี่ปุ่นอาเซียนตะวันออกกลางและจีนโดยกลุ่มตะวันออกกลางมีอัตราเติบโตของตลาดสูงที่สุดและเป็นกลุ่มเป้าหมายของอาหารฮาราลขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ